ายบายจะได้ไปแจ้งความมาแจ้งเลยมาเพราะตำรวจบอกแล้วเพราะเรื่องมึงต้องคนรับหลักแล้วแบกมาเป็นด่าก่อนนายมันนะเจอตรงไหนก็ด่าเจอตรงไหนก็ด่าเออก็มึงสองคนนะมึงชอบลุมอ่ะใครลุมวะมาตัวตัวกูนี่ฮะฉันหมดพยานฉันก็ได้ยินว่ามึงด่ากันใครด่ามึงด่ากูก่อนเมื่อกี้นะมึงเว็ดเว็ดอ่ะกูไม่ไปกูไม่อยากมีเรื่องกับมึงแค่นี้จบที่15ได้พาล้านไปโรงเรียนพอไปถึงจอดหน้าโรงเรียนเราก็ไม่รู้ว่ามันจอดอยู่ตรงนั้นทีนี้ก็เอาล้านลงจากรถเอ๊ะไอ้นี่เดี๋ยวตัดจะงองแงว่างงี้ก็พาล้านเข้าไปทีนี้คนข้างในเพื่อนมึงมีอะไรเลยวันล้านมันงี่เง่าว่ะพอดีทางนี้ตะโกนลูกสาวตะโกนเข้าไปแม่อีนี่มันด่าแม่กวนสุนตีนหรือสุนตีนอะไรอีสัตว์เนี่ยว่างงี้ทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวกูเอาลูกไปส่งข้างนอกก่อนป้าแล้วก็เลยพาไอ้เนตไปเนตไปดูซิมันอยู่ตรงไหนพอขี่ไปไปถึงตรงร้อยล้านเจอมันพอดีมันนั่งอยู่พอมันเห็นวันกับดวงเนตปุ๊บมันรีบวิ่งเข้าไปข้างในไปเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเหมือนมันจ้องไว้แล้วทีนี้มันบอกว่ากูไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าจนไอ้เนตบอกมึงอย่ามาด่าหรือไม่ด่าก็มึงด่ากูก่อนอ่ะมันยอมรับว่ามันด่าแล้วกูด่าสัตว์มันจะเป็นอะไรมันพูดอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอารูปนี้ไปแจ้งตำรวจก็มีแค่นี้แหละที่ว่าวันนั้นน่ะนะคือวันนั้นหลานเรางงไงจ้ะคืองี้งั้งงี้งั้งก่อนจะลงจากรถเราก็ดุหลานใช่ไหมจำกิจวัตรของวันอยู่แล้วดุหลานบางทีด่าตั้งแต่ไปยันถึงโรงเรียนก็เหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เขาด่าสวนกลับมาสงสัยจะเป็นงานเพราะวันเดินเข้าไปในโรงเรียนนี่อันเดิงเนตรนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงมันบอกกวนตีนหรืออะไรเนี่ยทีนี้เราก็หันไปถามว่าเนตรอะไรแม่มันด่าแม่แล้วคนเป็นลูกเห็นคนด่าแม่ได้เหรอคะอยากจะรู้ตรงนี้แหละแล้วทีเนี้ยมันเอาคลิปเนี่ยไปถ่ายไปแจ้งความให้เดี๋ยววันอังคารที่จะถึงเนี่ยหนูจะไปโรงพักคืออยากให้สังคมมองสองด้านว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้ใช่เราต้องการให้รู้ด้วยว่าต้นตอคืออะไรไม่ใช่มองแค่คลิปคือหนูได้ยินเขาตะโกนด่าก่อนคือแม่เดินไปส่งลูกชายหนูในโรงเรียนแล้วพอเดินถึงกลางเรียนแล้วเขาก็สตาร์ทรถพอสตาร์ทรถแล้วเขาก็วนหัวแล้วเขาก็ตะโกนด่ากลับมาว่าคือหนูก็ย้อนไปว่ามึงก็ตีแหละเก่งรับหลังอะไรเงี้ยพอแม่เดินมาแม่ก็ถามว่ามีอะไรเขาบอกว่าบอกว่ามันด่าหนูก็เลยขี่รถตามไปที่ร้อยล้านแล้วก็วนรถหัวเข้าไปว่าถามว่าด่าหรออะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้ยอมรับอะไรแต่พอเขาได้เดินเข้าไปในร้านเขาก็ยอมรับว่าก็แค่ด่าตีนจะเป็นไรเขาก็พูดแค่นี้คือมันมีปัญหามันมาก่อนหน้านี้ไหมมีปัญหาก่อนหน้านี้ค่ะเป็นยังไงคือเขาเอาเป็นรูปรถที่ลุงใช้เก็บมันตกคนที่อ่ะไปลงว่าลุงตะเวนหาเก็บมันตกมันหายอะไรเงี้ยว่ามันใครหายก็ระวังไว้นะมีแต่หัวดีๆบนรถคือทำนองว่าลุงเป็นขโมยอะไรประมาณเนี้ยแล้วลุงเขาก็รู้ข่าวหลังจากนั้นได้3 วันเขาก็ตอมใจชักเข้าโรงพยาบาลอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงเขาก็ตายมันก็เป็นปมหนึ่งที่แบบจุดชนวนมาใช่แล้วเขาไปบอกกับตำรวจบอกว่าให้ไปขอโทษลุงก่อนที่ลุงจะเสียที่โรงพยาบาลให้ไปขอขมาคุยกันว่าอะไรเงี้ยจะได้ไม่ติดแต่เขาก็ไม่ไปก็เลยเจอกันที่ตลาดก็เลยด่าไม่รอบนึงคือเขาไม่ได้แสดงว่าเขาผิดอะไรเลยคือแฟนเขาก็บอกว่าถ้าเมียเขาผิดจริงตำรวจก็ต้องเอาเรื่องเขาได้เขาก็เข้าข้างกันอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าตามลาวีเจอด่าที่ไหนก็ได้นั่นแต่ถ้าด่าได้มีโอกาสได้ด่าบ่อยนะเพราะเจอทุกวันอ่ะแต่วันนั้นถ้าเขาไม่เริ่มก่อนก็คงไม่ตามไปด่าเขาหรอกค่ะ
คือทุกครั้งที่เจอพี่เขาก็กระทบกระเทียบตลอดอะค่ะจนพี่ทนไม่ไหวพี่ก็เถียงเขาไปบ้างอะไรเงี้ยเขาหาว่าพี่ไปด่าเขาตรงที่โรงเรียนนะคะพี่แค่ถามเขาแล้วก็พูดเฉยๆอะค่ะก็พูดไปแล้วก็ถามเขาเขาก็หาว่าพี่ด่าเขาเขาก็ตามไปด่าพี่ที่ร้านกาแฟที่เขาบอกว่ามีประเด็นว่าพี่ไปโพสต์กล่าวหาเขาว่าแบบพี่ชายเขามาขโมยมันเนี่ยมันเป็นยังไงพี่มันก็คือพี่โพสต์เตือนภัยเฉยๆพี่ไม่ได้โทษเขาอะค่ะคือเหตุการณ์มันก็คือมันในไร่เราหายค่ะแล้วประเด็นคือเราก็ไปที่ตำรวจมันก็จบไปแล้ว 7-8 เดือนมาแล้วผ่านมาแล้วค่ะเขาเจอที่ตรงไหนเขาก็ละลานตลอดอะแล้วก็ขู่ทำร้ายด้วยค่ะอ๋อมีขู่ทำร้ายด้วยค่ะก็ดูในคลิปก็ได้ค่ะเขาขู่ทำร้ายพี่อยู่สำหรับประเด็นที่แบบเหมือนไปเจอที่ไหนอะไรยังไงจะว่าแล้วพี่ออกทางไหนก็ไม่ได้ตอนนี้พี่ก็ระแวงกลัวเขาจะทำร้ายพี่ตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะคือว่าไปตลาดนัดวันนั้นเขาก็ผลักอกพี่ทีพี่ถ่ายคลิปไม่ทันนะคะคนตลาดเขาก็เห็นกันทั่วหมดแต่ใครเขาก็ไม่เป็นพยานให้รักเรื่องแบบนี้ทุกครั้งที่เจอสองแม่ลูกนี่คือทำร้ายด่าเราตลอดด่าตลอดค่ะอยากฝากบอกอะไรครับอยากฝากบอกว่าก็เลิกจบกันไปอย่ามาล้าลานกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะไรนักหนาแล้วแต่ก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายอะค่ะแล้วถ้าไปเจอกันที่โรงพักนี่เราจะได้คุยกันได้ไหมพี่เราคุยกันได้ไหมอ๋อถ้าเขาคุยแบบเขาไม่ยอมเขาไม่สะดวกเขาก็เสียงดังตลอดพี่ไม่เป็นคนที่ไม่มีเสียงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ